สิ่งสำคัญที่สุดนะครับพระบารมีปกเกล้านะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดนะครับได้รับสั่งผ่านท่านราชเลขาธิการในพระองค์นะครับท่านเลขามาให้ดูแลให้ดีที่สุดนะทั้งครอบครัวนะครับทั้งการช่วยเหลือทั้งการความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต่างๆต้องมีแผนในการดำเนินการที่รัดกุมนะครับไม่ให้เกิดการสูญเสียใดๆทั้งสิ้นนะท่านทรงติดตามตลอดเวลานะครับจนกระทั่งถึงวันนี้เมื่อเช้าผมก็ได้รับจากท่านราชมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเข้าใจถึงความยากลำบากนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ทุ่มเททุกคนก็เสี่ยงชีวิตในการจะเข้าไปช่วยทั้ง13คนนะครับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะหน่วยประดาน้ำต่างๆบางครั้งเนี่ยมันใช้ถังดำน้ำไม่ได้ก็ต้องเอาตัวเปล่าเนี่ยดำเข้าไปได้ทางหลายร้อยเมตรมันเสี่ยงทุกอันนะครับแต่เขาก็ทำไงนะนั้นก็หวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะครับก็ขอให้พวกเราช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างแรงศรัทธาคนไทยทั้งประเทศแล้วผมอยู่ต่างประเทศผมก็เห็นต่างประเทศเสนอข่าวนี้มาด้วยทุกคนก็กำลังใจประเทศไทยด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริผ่านราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำให้จัดแบ่งพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้รับสั่งแล้วก็ท่านราชได้แจ้งให้ทราบว่าท่านทรงห่วงใยเด็กน้องเยาวชนทุกคนนะรวมทั้งให้กำลังใจเยาวชนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ให้ประทานพรพระราชทานพรให้ปลอดภัยนอกจากนั้นยังพระราชทานพรให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกฝ่ายแล้วก็ทรงพระราชทานพรขอให้กำลังใจขอให้ทำให้สำเร็จนะครับในเมื่อวานนี้ท่านกระเพาะทานเพิ่มเติมมาถึงแนวทางในการบริหารจัดการการทำงานของเจ้าหน้าที่ท่านทรงแพร่แนวทางโดยสรุปก็คือว่าให้แบ่งพื้นที่ให้ดีนะครับในพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่ส่วนหน้าส่วนหลังส่วนสนับสนุนนะครับสำหรับประชาชนหรือพี่น้องส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติก็ให้ไปอยู่ในพื้นที่หนึ่งเพื่อจะได้ไม่ขัดขวางกีดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าที่ทำงานได้เต็มความสามารถนะครับได้ส่งพระราชทานจิตอาสาลงไปทำอาหารบริการพี่น้องประชาชนและให้ดูแลทางครอบครัวของน้องๆทุกคนนะครับก็ท่านพระราชทานมาคณะทำงานทั้งหมดที่อยู่ที่เชียงรายก็น้อมใส่กล้าใส่กระหม่อมนะไปปฏิบัตินอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังแถลงความคืบหน้าการให้การช่วยเหลือว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่แม้จะมีอุปสรรคโดยเฉพาะปริมาณน้ำในถ้ำซึ่งได้เร่งสูบน้ำออกตลอดเวลาและในวันนี้ได้ปรึกษากับนายกรัฐมนตรีว่าจะให้มีการสำรวจด้านบนของถ้ำเพื่อหาช่องทางหรือโพรงก่อนใช้เครื่องเอ็กซเรย์ความร้อนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเครื่องเจาะจากกระทรวงพลังงานเพื่อส่องกล้องลงไปในถ้ำอีกทางหนึ่งโดยทั้ง3แนวทางจะต้องทำงานควบคู่กันไปเพื่อความรวดเร็วรวมทั้งได้มีการประสานขอความร่วมมือจากนักดำน้ำมืออาชีพที่เคยสำรวจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งจะเดินทางมาถึงเชียงรายในช่วงเย็นของวันนี้ยืนยันทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กออกมาให้ได้ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยซิลเนี่ยขอให้มีการดูดสูบน้ำออกไปให้ได้บ้างเขาต้องการมีพื้นที่ระหว่างเพดานกับสัก10 20เซนอะไรก็ได้เขาต้องการเพื่อไม่ต้องดำยาวไปตลอดทางซึ่งมันจะมีปัญหากับอากาศหายใจของเขานะครับเราก็เอาไฟเข้าไปในถ้ำท่านลองนึกภาพถ้ำนี่มันไม่ใช่บางช่วงแคบเท่าตัวคนเบี่ยงแล้วนะครับแต่ลองเอาสายไฟเข้าไปเราสายไฟเข้าไปได้ประมาณเกือบถึงตรงนี้นะครับตรงสุดทางอ่ะ3กิโลเมตรเอาไฟแสงสว่างกับไฟพาวเวอร์ที่จะไปให้ที่ไปให้ปั๊มน้ำทำเพราะปั๊มเครื่องยนต์ใช้ไม่ได้เพราะไอเสียมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็แบกเข้าไปไม่ได้ปั๊มใหญ่ๆขนาดนั้นเข้าไปไม่ได้แน่นอนนะครับเราก็พยายามที่จะปั๊มขณะนี้ก็เริ่มปั๊มแล้วก็จะติดปั๊มเพิ่มวันนี้ก็เอาไปเพิ่มจากกรุงเทพมหานครอีกปั๊มอีกแบบนึงซึ่งคาดว่าน่าจะได้ผลดีสื่อก็มักถามเป็นประจำว่าแล้วจะสำเร็จไหมคุณคงไม่ต้องถามผมต้องสำเร็จถามผมถามท่านก็ต้องตอบว่าต้องสำเร็จคงไม่ต้องถามนะครับเมื่อเด็กเข้าไปติดแล้วเราไม่มีทางไหนต้องเอาเขาออกเข้ามาให้ได้แล้วก็ต้องให้ทันเวลาทุกคนที่นั่งก็ทำงานกันเต็มที่นะครับร่วมมือกันเต็มที่ท่านช่วยสื่อสารออกไปให้เห็นพลังของประเทศ